ก็คือเหมือนไม่ได้ทำงานเลยเรามีหมาเราชอบแล้วเราก็มีความสุขเราอยากให้เขาอยู่กับเราได้นานๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะทำอาชีพอะไรก็ได้ที่ได้อยู่กับเขาบ่อยๆนะคะซึ่งก็จริงๆมีหลายอาชีพนะช่างตัดขนก็ได้อยู่นะแต่หมอเป็นคนที่ศิลปะอาจจะไม่เก่งตัดอาจจะไม่สวยรับปากน้องหมาน้องแมวก็ได้อยู่กับน้องหมาน้องแมวเหมือนกันจริงๆได้หลายอาชีพถึงแม้ไม่ได้เรียนสัตวแพทย์คนรักสัตว์ได้อยู่กับสัตว์ก็มีความสุขค่ะจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีความสุขกับชีวิตอะค่ะคิดว่าเรามีคนถามหลายคนว่าเอมของชีวิตคืออะไรจุดประสงค์ของชีวิตเราคืออะไรคือจริงๆแล้วเราขอมีความสุขในทุกๆวันสุดท้ายแล้วคนเราอยากได้นู่นนั่นนี่นั่นนี่ก็เพราะตอบสนองความสุขของตัวเองคราวนี้เนี่ยความสุขของเราเนี่ยมันเกิดง่ายความสุขของเราเกิดขึ้นจากใจหมอติดดินมากเป็นคนที่ใช้ชีวิตที่คิดว่าคนเราไม่จำเป็นต้องแต่งตัวเยอะหมอชอบใช้ชีวิตง่ายๆเสื้อเนี่ยใส่ร้อยกว่าบาทมือสองก็ซื้ออะไรก็ง่ายๆเพราะว่าเรารู้สึกว่าสิ่งของภายนอกไม่ได้สำคัญคือเสื้อผ้าก็คือปัจจัยสี่คือแบบว่าเรามีคนไม่ชอบการปรุงแต่งเยอะแล้วก็รู้สึกว่าความสุขเกิดขึ้นจากใจคือความสุขของตัวหมอเองหมอเกิดขึ้นจากใจแล้วก็อยากส่งต่อความรู้สึกดีๆที่เรียกว่าความสุขเกิดง่ายแล้วก็อยากให้มองในมุมบวกคือเราเป็นคนที่แบบน่าจะคิดว่าตัวเองเป็นคนมองโลกในแง่บวกแล้วก็มองหาสิ่งดีๆในทุกๆจุดที่เข้ามามีคุณแก้วขอเอ่ยชื่อนะคะคุณแก้วนะคะ เขาก็มาคุยกับหมอแล้วเขาก็บอกว่าอยากให้หมอทำเรื่องแรงบันดาลใจเรื่องทำไมเขาเวลาทำงานเครียดเขามาดูหมอแล้วเขาได้รับพลังงานบวกคือหมออยากให้คนเราบอกว่าเขาเป็นเหมือนกับว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมีคนเป็นโรคซึมเศร้าเยอะแล้วพอได้เข้ามาดูเพจหมอเนี่ยเขาตลกแล้วเขาหัวเราะแล้วเขาดูรู้สึกมีความสุขได้รับพลังงานความสุขหมออยากให้เหมือนกับในตัวของหมอเองนะคะหมอก็จะมองทุกอย่างที่สมมติว่าเรื่องนั้นไม่ดีแต่เราจะมองหาแง่ดีคราวนี้เนี่ยความสุขของเราเนี่ยมันเกิดง่ายความสุขของเราเกิดขึ้นจากใจคือเวลาที่เราดูน้องหมาเองอะค่ะความสุขมันล้นแล้วอะหรือเราทำให้เขาดีขึ้นความสุขก็ล้นแล้วหรือได้หายใจยาวๆนั่งเฉยๆความสุขก็มาแล้วถ้าเกิดคนที่มีความสุขจากตัวเองได้ง่ายอะค่ะคนคนนั้นก็จะสามารถส่งต่อความสุขให้กับคนได้ค่ะ